เมื่อพระเจ้าตะเบงชเวตีได้รวบรวมในเมืองรูปแม่น้ำอิราวดีได้สำเร็จแล้วนะครับก็ทรงปรารถนาจะขยายอาณาเขตโดยการเข้าตีอาณาจักรอยุธยาครับทั้งนี้ขณะเมื่อพระองค์ติดพันการศึกที่ยะไคอยู่อยุธยาได้ส่งทัพมายึดถวายที่เป็นเมืองขึ้นของกรุงหงสาวดีอยู่ครับแต่ถูกทัพหงสาที่นำโดยสมิงนครอินเนี่ยขับไล่ไปได้ซึ่งเหตุการณ์นี้เองทำให้พระเจ้าตะเบงชเวตีมองว่าอยุธยากระทำตนเป็นศัตรูกับหงสาวดีดังนั้นเมื่อเสร็จศึกกับอรักันแล้วพระองค์ทรงทราบว่าอยุธยาผัดแผ่นดินใหม่เหตุการณ์ยังไม่เรียบร้อยดีนักจึงยกทัพมาโจมตีณขณะนั้นครับโดยสงครามครั้งนี้นะครับพระเจ้าตะเบงชเวตีทรงเกณฑ์ไพ่พลถึง 80,000 คนเลยทีเดียวแต่ในเอกสารโปรตุเกสเนี่ยระบุว่ามีจำนวนถึง 800,000 คนเลยทีเดียวส่วนเอกสารไทยเนี่ยกล่าวไว้ว่ามีจำนวน 300,000 คนครับโดยทัพทั้งหมดเนี่ยยกเข้าทางด่านพระเจดีย์3องค์ครับในปีพุทธศักราช2091และพบการต้านทานอย่างหนักที่กาญจนบุรีเลยครับ